ะวันนี้ดูพริกขี้หนูบางคนก็เรียกพริกแด้บางคนก็เรียกพริกขี้หนูสวนเม็ดใหญ่เนี่ยพันนี้ได้มาจากพี่คนไทยเก็บพันเรื่อยๆมันอาจจะกลายพันธุ์ก็มีนะพริกน่ะถ้าเราเก็บพันธุ์ไม่ได้ควบคุมอันนี้ก็พริกขี้หนูมันคล้ายๆกับพริกจินดาช่อดอกเนาะคล้ายกันมากเลยเนี่ยนี่เก็บเมล็ดพันธุ์เองหลายปีแล้วน่าจะประมาณ 17-18 ปีได้มั้งอันนี้ก็พริกขี้หนูเม็ดจะเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์พื้นบ้านนี่เดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองอยู่เก็บเรื่อยๆนี่นะเม็ดมันจะแบบนี้ทำน้ำพริกกะปิก็ได้นะใช้ได้ทำน้ำจิ้มก็ได้โอเคสวยพริกโซนนี้มีปัญหานิดนึงอากาศร้อนรดน้ำไม่ถึงวันนี้ก็ฝนตกแต่นิดเดียวเองอะดินยังไม่เปียกเลยนะเขาบอกว่าพายุจะเข้าสวยเม็ดสวยพริกขี้หนูพันนี้แต่พี่คนไทยเขาบอกว่าเป็นพริกขี้หนูพันพื้นบ้านแต่ก่อนนะบางคนก็เรียกพริกขี้หนูสวนเพราะสมัยแต่ก่อนเขาจะปลูกแซมกับพวกฝ้ายปลูกมันอะไรเงี้ยไอ้มันยังไม่มาเนาะฝ้ายนะฝ้ายไรข้าวโพดหลังถึงเป็นมันสำปะหลังมาตายหมดส่วนนี้ตายพริกเหลืองด้านนี้ก็เป็นพริกเหลืองพริกเหลืองน่ะถ้าใครอยากจะลองนะแนะนำเลยผัดกะเพราหมึกนี่ก็อร่อยเนี่ยพริกเหลืองผัดกะเพราธรรมดาก็อร่อยนี่สวยปลูกแค่นี้ปีนึงจะปลูกประมาณนี้แหละยังไม่ได้เก็บเลยโอ้ยอากาศร้อนวันนี้ยังร้อนนะมีฝนนิดนึงดีหน่อยมีลมเขาบอกพายุลูกที่7จะมาอันนี้ดูพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงของสอนแดงปลูกเอาเมล็ดพันธุ์มั่งส่วนมากคนจะไม่ค่อยกินพริกเม็ดขาวเท่าไหร่หรอกนอกจากคนอีสานถ้าภาคกลางเขาจะเป็นจินดาแดงชาวภาคอีสานบางท่านก็ไม่กินพริกเม็ดขาวเขาบอกมันเผ็ดโดดนี่สวยอันนี้สวยบางคนก็ว่าเวลาทำกับข้าวนะมันไม่แดงเดียวก็ขาวแล้วดูพริกขี้หนูหอมสุพรรณเนี่ยพริกขี้หนูหอมสุพรรณพริกขี้หนูหอมสุพรรณเจ็มเม็ดเล็กถ้าเทียบกับพริกขี้หนูสวนทั่วไปเนี่ยอันนี้ยังเป็นรองนะยังสู้ไม่ได้รู้จักเฉพาะแค่กลุ่มบางคนทำน้ำพริกกะปิก็สู้พริกขี้หนูสวนไม่ได้แต่ทำน้ำจิ้มเนี่ยโอเคใช้ได้สุดยอดเลยแหละบรรยากาศเนี่ยนะวันนี้มีตะลมฝนนิดเดียวเองอะโหพายุครั้งนี้เข้าแถวภาคกลางโซนภาคกลางคันโตน่ะเต็มเลยบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนนี้ก็ประมาณ8 โมงครึ่งนะ